ถ้าฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มที่1และเข็มที่2เนี่ยฉีดคนละยี่ห้อจะได้ไหมคนละชนิดได้ไหมนี่เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยมากถ้าเกิดเราฉีดวัคซีนเข็มที่1กับเข็มที่2เป็นคนละยี่ห้อหรือคนละแพลตฟอร์มเนี่ยผลจะเป็นยังไงซึ่งนี่เป็นปัญหายอดฮิตของผู้ที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะไปทำงานหรือเรียนต่อทางฝั่งของสหรัฐหรือยุโรปที่มีวันเดินทางอีกประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้าทำให้อยากฉีดวัคซีนสักเข็ม2เข็มเพื่อลดโอกาสในการป่วยหนักหรือเสียชีวิตเนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะรอดจากโควิดไปจนถึงวันเดินทางหรือไม่แต่วัคซีนหนึ่งเดียวที่เรามีและพร้อมฉีดณขณะนี้ก็คือซิโนแวคซึ่งยังไม่ได้รับการยอมรับให้เป็นวัคซีนพาสปอร์ตของสหรัฐหรือ EU หรือคนที่อยากจะฉีดกันไว้ก่อนที่จะเดินทางไปฉีดวัคซีนทัวริซึมหรือประชาชนที่ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนตัวแรกที่ได้ไปแล้วก็อาจจะอยากหาฉีดเพิ่มเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นทั้งที่ได้ซิโนแวคหรือแอสตราเซเนกาไปแล้วก่อนหน้านี้จะไม่แนะนำว่าการฉีดวัคซีนลักษณะนี้เนื่องจากไม่ทราบถึงประสิทธิภาพและผลข้างเคียงที่ชัดเจนส่วนมากจะทำในรายที่การฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วมีปัญหาเช่นแพ้รุนแรงหรือปัญหาเกิดลิ่มเลือดอุดตันชนิดพิเศษแต่เร็วๆนี้คำถามนี้ก็จะมีคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากงานวิจัย2งานวิจัยที่ทำในสเปนและสหราชอาณาจักรที่มาของงานวิจัยนี้เกิดจากคนอายุน้อยใน EU ที่ตอนแรกฉีดแอสตราเซเนกาไปแล้วและปรากฏว่าถูกยกเลิกไม่ฉีดแอสตราในเข็มที่2เนื่องจากปัญหาของเรื่องลิ่มเลือดอุดตันชนิดพิเศษทำให้วัคซีนเข็มที่2ถูกเปลี่ยนไปฉีดวัคซีน mRNA ซึ่งพอเปลี่ยนไปฉีดคนละชนิดผลวิเคราะห์เบื้องต้นนั้นพบว่ากระตุ้นภูมิได้ดีโดยเฉพาะถ้าเข็มแรกเป็นวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ทำให้มีการขยายผลการศึกษานี้เพิ่มเติมก็มีงานวิจัยแรกทำในประเทศสเปนเพิ่งรายงานผลการศึกษาข้างต้นในเว็บของกระทรวงสาธารณสุขของสเปนเป็นการศึกษาของคอมบิวัคซีนหรือเลฟ 1+2 โดยทำในคนอายุน้อยกว่า60ปีที่รับแอสตราเซเนกามาแล้ว8สัปดาห์จำนวน633คนทดสอบโดย Boost Immunity ใช้ไฟเซอร์วัคซีนและตรวจระดับ Antibody และ Neutralizing Antibody แล้วก็ดูผลข้างเคียงหลังการฉีดเทียบกับผู้ที่รับวัคซีน AstraZeneca 1เข็มมาแล้ว8สัปดาห์ที่ไม่ได้รับ Booster วัคซีนจำนวน232คนและผลข้างต้นพบว่าAntibody titer ขึ้นสูงถึง123เท่าใน7วันแรกและสูงถึง150เท่าใน14วันหลังจากฉีดไฟเซอร์บูสเตอร์เมื่อเทียบกับไม่ได้ฉีดบูสเตอร์และตรวจหา neutralizing AB โดยใช้ซูโดไวรัสที่มีซาร์โควี2สปายโปรตีนอันนี้ก็จะพบว่าระดับของ neutralizing AB เพิ่มขึ้นมากกว่า7เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ได้แอสตรา2เข็มครบและไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงทำให้นอนโรงพยาบาลหรือต้องรักษาเพิ่มนั่นคืองานวิจัยแรกที่สเปนสรุปว่าก็คือประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นงานวิจัยที่2 COMCOV ทำในประเทศอังกฤษซึ่งได้มีการตีพิมพ์ผลการศึกษาเบื้องต้นในวารสาร Lancet การศึกษาวิจัยนี้ทำในอาสาสมัครอายุมากกว่า50ปีที่แข็งแรงดีถ้ามีโรคประจำตัวก็ต้องคุมได้ดีจำนวน830คนโดยเทียบระหว่างฉีดแบบเดียวกันทั้งเข็มที่1และเข็มที่2กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือฉีดเข็มแรกกับเข็มที่2เนี่ยเป็นคนละชนิดวัคซีนที่ใช้ก็คือ AstraZeneca บวก Pfizer ทำให้มีการฉีด4แบบคือ AstraZeneca กับ AstraZenecaอีกอย่างหนึ่ง AstraZeneca กับ Pfizer อีกแบบก็คือฉีด Pfizer ตามด้วย AstraZeneca และกลุ่มสุดท้ายก็คือ Pfizer กับ Pfizer และทำการเปรียบเทียบระหว่างฉีดห่างกัน4สัปดาห์ในกลุ่มผู้ทดรับการทดลอง463คนกับห่างกัน12สัปดาห์ก็คือค
กลุ่มนี้367คนทำให้มีกลุ่มทดลองทั้งหมด8กลุ่มเมื่อเปรียบเทียบกันเองภายใน8กลุ่มทดลองไม่มีเพลสโบกรุ๊ปผลการศึกษาในขั้นต้นของผู้เข้าร่วมการวิจัย4กลุ่มแรกที่ฉีดครบ2เข็มใน4สัปดาห์เนี่ยพบว่าการฉีดวัคซีน2ชนิดที่แตกต่างกันมีผลข้างเคียงด้านซิสเตมาติกมากกว่าแบบการฉีดชนิดเดียวแต่ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลไม่พบอุบัติการณ์ของลิ่มเลือดอุดตันชนิดพิเศษอย่างไรก็ตามนี่เป็นการศึกษาในขั้นต้นกับกลุ่มตัวอย่างแค่463คนทำให้อาจจะยังไม่พบอินซิเดนต์ของ VITT ได้โดยสรุปแล้วนะครับก็คืองานวิจัยทั้ง2งานเนี่ยแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการฉีดวัคซีนข้ามแพลตฟอร์มซึ่งน่าจะมีผลดีด้านการกระตุ้นภูมิที่ดีขึ้นแต่มีกลุ่มตัวอย่างคนละกลุ่มในสเปนนั้นมีกลุ่มตัวอย่างเป็นคนอายุที่น้อยกว่าแต่สหราชอาณาจักรเป็นกลุ่มตัวอย่างที่คนอายุเยอะสเปนฉีดกระตุ้น8สัปดาห์แต่ในสหราชอาณาจักรฉีดใน4สัปดาห์ทำให้การศึกษาในสหราชอาณาจักรนั้นเหมือนจะมีผลข้างเคียงเล็กน้อยที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามผลการศึกษาทั้ง2งานวิจัยนั้นยังเป็นผลการศึกษาในขั้นต้นที่ยังไม่เสร็จสิ้นอีกทั้งกลุ่มตัวอย่างยังมีปริมาณน้อยแค่หลักร้อยรวมกัน2งานวิจัยก็ยังไม่ถึง 2,000 คนทำให้อาจจะยังไม่เจอผลข้างเคียงรุนแรงที่พบน้อยดังนั้นปัจจุบันนั้นจึงยังแนะนำให้ใช้วัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2เป็นชนิดเดียวกันตามเดิมก่อนเพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัยแต่เรื่องนี้ก็คงต้องติดตามการศึกษาทั้ง2การศึกษาต่อไปว่าจะส่งผลให้เปลี่ยนวิธีการฉีดวัคซีนหรือไม่และจากข้อมูลข้างต้นการฉีดวัคซีนข้ามแพลตฟอร์มน่าจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นภูมิโดยเฉพาะในกลุ่มไวรัลเวกเตอร์วัคซีนอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าไวรัลวัคซีนเข็มที่2จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิที่ลดลงเนื่องจากร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัลเวกเตอร์แล้วทำให้ส่งยีนสปายโปรตีนเข้าเซลล์ได้ลดลงไวรัลเวกเตอร์วัคซีนอย่างสปุตนิก V จึงใช้ไวรัลเวกเตอร์ในเข็มที่1และเข็มที่2ที่แตกต่างกันเพื่อลดภูมิคุ้มกันที่จะเกิดต่อตัวไวรัลเวกเตอร์ดังนั้นการข้ามมาใช้วัคซีนคนละชนิดเลยจึงน่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ดีมากส่งผลให้น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีนได้จึงมีโอกาสที่บูสเตอร์เข็มที่3ของคนที่ฉีดครบน่าจะต้องเปลี่ยนชนิดของวัคซีนดังนั้นคนที่ยังรอหรือลังเลว่าจะฉีดหรือไม่จากข้อมูลนี้คงไม่ต้องลังเลก็คือให้ฉีดไปก่อนได้เลยแล้วค่อยไปบูสต์เพิ่มเป็นวัคซีนคนละประเภททีหลังก็ได้โดยที่เงื่อนไขเข็มแรกต้องเป็นแอสตราเซเนกาเพราะมีข้อมูลจากงานวิจัยอ้างอิงสำหรับซิโนแวคนั้นยังไม่มีข้อมูลสำหรับการคอมบิเนชันณขณะนี้ส่วนรัฐบาลนั้นคงต้องรีบเร่งให้สยามไบโอไซรีบส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาให้ได้ตามที่วันที่นัดหมายโดยเร็วเพราะ early delivery ที่สัญญาไว้ 1.7 ล้านอันนี้น่าจะไม่มีแล้วคงต้องรอลุ้นว่า1มิถุนายน2564นั้นจะจัดส่ง6ล้านโดสได้ตามที่กำหนดไว้ได้หรือไม่รวมถึงการจัดหาวัคซีนทางเลือกโดยเฉพาะ mRNA เข้ามาให้มากที่สุดเพื่อรองรับการบูสเตอร์เข็มที่3หรือเผื่อไว้ในกรณีที่มีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ B1351และนี่คือ ข้อมูลจากเพจรู้ทันโควิด-19